โอเคเชิญต่อเลยค่ะวันนี้เราจะดู EP แรกกันแล้วเป็นไงบ้างโอ้ตื่นเต้นมากเลยนะด้วยการถ่ายทำถึง55คิวอะครับเราก็ได้ออกมาเป็นเอพิโซดแรกแล้ววันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับชมนะฮะว่าอนิรพัฒน์กับปิรันธิตาที่จะมาโลดแล่นให้กับทุกคนที่ชมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันครับในวันนี้ทำไมจัดงานเปิดตัว EP แรกได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับต้องบอกกันว่าฐานแฟนคลับของน้องๆค่อนข้างเยอะมากๆครับตอนแรกก็มีการพูดคุยกับทางโรงภาพยนตร์ไว้นะครับแล้วทีนี้แฟนคลับให้การตอบรับดีมากจนแบบเอ้ยในโรงภาพยนตร์ไม่น่าจะเพียงพอแล้วก็เลยขยายกันมาอยู่ในฮอลล์แห่งนี้ครับวันนี้จะมีความพิเศษอะไรบ้างโอ้พิเศษมากๆฮะอาจจะมีการเปิดตัวนักแสดงทั้งเรื่องนะครับผมมีเพลงประกอบซีรีส์นะครับที่จะได้ฟังกันสดๆในวันนี้ครับผมห่างพวกกลับบ้างดีกว่าครับพี่ฟิวครับครับยังไงฮะ50 50 50คิวครับพี่เชนบอกเป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ดูมันหนักหน่วงใช่มั้ยไม่ครับก็จริงๆพี่เชนก็ให้พื้นที่เต็มที่ในการทํางานครั้งนี้ครับแล้วก็มีความตั้งใจเต็มที่ที่แบบอยากให้ปิ่นพักออกมาพบกับแฟนๆแล้วก็ในความที่เขาอยากจะเป็นทีเรียสที่สวยงามเขาก็ให้พื้นที่ในการที่แบบความคิดสร้างสรรค์ได้คุยกันเงี้ยมันก็เลยเป็นที่มาของ55คิวมีความยากง่ายยังไงครับพี่ฟิวในฐานะร่วมกับก็จริงๆโจทย์แรกก็คือในเรื่องของพอมันเป็นทีเรียสแล้วครับเราก็ต้องเจอกับน้องฟรีน้องเบรกแล้วก็ในเรื่องของที่จะต้องเรื่องภาษาอย่างที่น้องคุยกันแหละครับมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องเดินไปด้วยกันจับมือกันแล้วพอสุดท้ายมันก็เป็นไปทางที่ดีพูดมากๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของทุกๆอย่างที่ทำให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในตัวซีรีส์จริงๆซึ่งวันนี้ก็ผมว่าเราทุกคนก็ภูมิใจที่จะนำเสนอสิ่งนี้ออกมาในตัวซีรีส์มันต้องใส่เรื่องของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์เข้าไปเยอะพอสมควรใช่ครับมันยากแค่ในการที่จะทำให้มันแบบว่าคืนกับไปกับตัวเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าในผมกับพี่เชนไม่ยากแล้วก็ต้องทำงานกับเด็กๆเนี่ยน้องๆเขาก็จะมีฟีลลิ่งจริงๆเลยนี่ว่าแบบอันนี้คืออะไรสิ่งนี้คืออะไรแล้วก็จริงๆผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบทุกคนได้เรียนรู้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามีในประเทศไทยมีอะไรบ้างที่เราสามารถเรียกซอฟต์พาวเวอร์ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินแล้วสิ่งที่น้องๆทำผมรู้สึกว่ามันก็เข้ากันเพราะเราก็ไม่ได้เก่าจ๋ามากๆนะฮะเราร่วมสมัยดีกว่าในสิ่งที่ทำให้ทั้งรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเข้าใจในสิ่งนี้อย่างนี้ในการทีมเบื้องหลังในการดีเสิร์ชหาข้อมูลนั่นนี่เพื่อจะมาให้มันดูสมจริงที่สุดยากไหมเยอะมากครับแล้วก็มีสิ่งที่วิเชียรก็อยากที่จะให้อย่างไปภาคเหนือไปอะไรเงี้ยอยากให้มีอาหารอะไรที่ทำให้คนดูแล้วเห็นพี่เจนจะมีภาพในหัวด้วยเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยก็เอามาผสมผสานกันผมว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่เห็นในภาพในซีรีส์ที่ออกไปครับพี่เชียร์มันจะขยายเรื่องหลังให้ฟังนิดนึงไหมครับกับการใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปในซีรีส์ต้องเรียนแจ้งแบบนี้ครับว่ามีการพูดคุยกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยครับก็จะมีการพูดคุยว่าเอ๊ะตอนนี้มีสินค้าอะไรหรือรูปผลิตภัณฑ์ไหนไหมอยากโปรโมทอยากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้ไกด์ไลน์มาจากทางกระทรวงนะครับเราก็จะบอกเอ้ยลองเป็นตัวนี้ไหมเป็นชิ้นนี้ไหมอะไรเงี้ยเอ้ยเรากำลังจะไปถ่ายภาคเหนือพอดีเลยอันนี้เหมาะนะอันนี้ได้นะอะไรเงี้ยครับก็มีการเราก็ลิสต์ไว้แล้วก็แจ้งไปทางพี่ฟิวครับผมว่าเฮ้ยลองเบรนให้หน่อยว่าเป็นยังไงได้บ้างไหมอะไรเงี้ยครับมาที่นักแสดงสองคนกับพี่อยู่ในที่เรื่องนี้เป็นไงบ้างรับบทเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทีละคนเลยฮะไล่ไปเลยได้หนูก่อนก็ได้โอเคน้องเบรกนะคะรับบทเป็นอนิรพัฒน์ค่ะก็ท่านหญิงอนิรพัฒน์ก็จะเป็นคนที่ยิ้มหวานแบบจะน่ารักกับทุกๆคนจะแบบเอ็กซ์โทรเวิร์ตมากๆจะเข้าหาทุกๆคนเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยยากมากยากแบบยากมากๆค่ะจากทุกๆอย่างเลยบท acting everything เลยคือแม้ว่าท่านหญิงจะคล้ายๆหนูมากๆแต่ว่าบทภาษาคำราชาศัพท์ทุกๆอย่างอ่ะมันยากสุดๆเลยค่ะก็ต้องทำกันบ้านเยอะมากค่ะค่ะฟีนะคะรับบทคุณหญิงปิรันธิตาค่ะคือคุณหญิงปิ่นก็ในบทก็จริงๆเป็นอินโทรเวิร์ตเลยค่ะก็ไม่ค่อยสุงสิงกับใครเท่าไหร่ก็อยู่แต่ในกรอบอยู่แต่ในระเบียบที่เหมือนสมัยนั้นมีอะไรก็ทำอยู่แต่ในวังประมาณนั้นค่ะเรื่องนี้ก็ยากมากค่ะทั้งบ
ทแล้วก็การพูดภาษาด้วยมันเป็นพีเรียดก็ยากอยู่แล้วแล้วก็มีราชาศัพท์ก็ยากเข้าไปใหญ่แล้วก็จริงๆคุณหญิงปิ่นไม่ใช่ฟรีเลยสักนิดนึง ใช่เขาเรียบร้อยมาก เหมือนท่าพับไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าในซีรีส์จะเป็นยังไงอ่ะดังนี้พี่ชามพี่ชามค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะชามก็แสดงเป็นอาของคุณหญิงปิรันธิตานะคะแล้วก็จะแนวเดียวกันจริงๆแล้วห่างจากชีวิตจริงเรามากเพราะว่าทั้งอาทั้งหลานจะภาพพับไวทั้งคู่แต่พอคัดปุ๊บพวกเราก็เฮฮากันทันทีเลยแล้วชามดีใจมากที่มีโอกาสได้มาเล่นร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงของโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามีคนรอดูจากจริงๆแล้ว FC ของน้องๆนี่ทั่วโลกเลยนะคะแล้วการที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ใหญ่แบบนี้เราก็ดีใจมากและได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายอย่างซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเพราะว่าในเรื่องของเราจะมีผสมผสานเรื่องเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์ของประเทศไทยที่ต่างชาติสามารถที่จะมาเที่ยวประเทศไทยจากเรื่องนี้ได้ด้วยและนอกจากนั้นก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เราได้เรียนรู้อย่างทำขนมไทยซึ่งพวกเราก็ตอนนี้เริ่มเก่งขึ้นนิดนึงเนาะก็ได้แต่อีกอย่างนึงที่ชามรู้สึกได้สำหรับเรื่องนี้ก็คือภาษาที่ยากมากๆแล้วตั้งแต่ชามเล่นทำการแสดงมาเกือบ20ปีชามรู้สึกว่าเรื่องนี้ชามเหนื่อยสุดเพราะว่าแบบภาษายากจริงๆแต่สิ่งที่ดีคือทำให้นักแสดงทุกคนรักกันเร็วมากและสนิทกันเร็วมากเพราะทุกคนให้กำลังใจซึ่งกันและกันและต้องบอกอีกอย่างนึงว่าเบกกี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้พี่นะเพราะว่าคือเรารู้สึกว่ามันยากสำหรับเราแล้วแต่น้องจำบทได้สุดๆอะเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันต้องสู้แล้วแหละเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เลยทุกคนก็ลูกน้ำนะคะรับบทเป็นกริกค่ะกริกก็เป็นบ่าวคนสนิทนะคะของท่านหญิงอนินค่ะก็เรื่องนี้แล้วหนูล่ะไม่คือคุณปิ่นก็สนิทแต่ว่าฉันอยู่กับอนินตั้งแต่เด็กอยู่เยอะกว่าใช่อยู่เยอะกว่าคือสนิทกันมากเหมือนเอาจริงกริกเหมือนไม่ใช่บ่าวเหมือนเป็นเพื่อนท่านหญิงมากกว่าแค่ไม่มียศอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้หนูยากมากเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นบ่าวภาษาเราอะจะต้องพูดกับนายแบบมันจะเป็นอีกขั้นนึงแล้วคือพูดกับเบกกี้ก็เป็นอีกแบบนึงพูดกับฟีนก็เป็นอีกแบบนึงคือแยกกันเลยซึ่งหนูต้องใช้สมองในการจำแบบเยอะมากแล้วก็แบบต้องจำด้วยความเข้าใจด้วยแล้วก็หนูต้องเรียนรู้แม้กระทั่งเสิร์ฟอาหารยังไงนั่งยังไงมีอยู่ช่วงนึงหนูนั่งเก้าอี้ไม่เป็นเลยค่ะถามพี่ฟิลได้เพราะนั่งแต่พื้นนั่งเก้าอี้ไม่เป็นเลยพอได้นั่งเก้าอี้คือต้องถามพี่ฟิลว่านั่งยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันมากๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เหนื่อยมากค่ะเพราะว่า energy เยอะมาก energy เยอะไม่พอแล้วต้องมีความเหมือนแบบเฉลียวฉลาดช่างพูดแบบคือเข้าขากับท่านหญิงอนินแบบสุดๆเลยคือคล้ายๆแบบเป็นคนเจ้าเล่ห์อะไรอย่างเงี้ยนิดๆนึงค่ะก็ยากมากเรื่องนี้แล้วก็เหนื่อยมากแต่ว่าเต็มที่ค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าผลงานแบบล็อตออกมาแล้วทุกคนได้ดูจะต้องแบบชอบทุกตัวละครเลยค่ะอย่างของแพนะคะก็รับบทเป็นคุณอ้นค่ะแล้วก็คุณอ้นจะเป็นเพื่อนของท่านหญิงอนินแต่ว่าคุณปิ่นอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ ใช่แล้วหนูก็คิดว่าหนูคิดว่าหนูไม่ร้ายนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะโดนทุเรียนอยู่ ค่ะยังไงก็ฝากตัวละครคุณอ้นด้วยค่ะฝากด้วยค่ะ27ชลทินีค่ะรับบทเป็นเจ้าเอื้องฟ้าค่ะเป็นญาติของทางอนินก็ชอบอนินค่ะไม่ใช่เบกกี้ค่ะไม่ด้วยจะเรียบครับก็จะเรียบร้อยนิดนึงค่ะก็ยากค่ะเพราะว่าค่อนข้างเหมือนเด็กผู้ชายกันส่วนใหญ่แต่ก็พี่ฟิวก็ขัดเกลาจนเป็นเจ้าเอื้อมค่ะรอชมได้ค่ะครับครับพี่เอกครับนี่ก็ได้ครับครับสวัสดีครับเพลงครับรับบทเป็นเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองรามครับเป็นตัวละครลับตัวหนึ่งที่จะโผล่มาตอนไหนก็ฝากติดตามนะครับเพราะว่าจะโผล่เป็นสีสันอย่างที่บอกว่าเราคงทำอะไรเกี่ยวดองกันไว้ตั้งแต่ชาติบางก่อนนะถึงจะต้องแบบมาเจอปีนี้มันเป็นหนูกับเพลงตลอดเลยอ่ะอาจจะเป็นกรรมแต่เป็นกรรมดีไงเพื่อนก็ได้มาเล่นด้วยดีใจครับดีใจที่แบบสุดท้ายแล้วเราก็มีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ได้มาคือเห็นเขามาตั้งแต่เรื่องแรกครับแล้วก็พอมาถึงก้าวนี้ปุ๊บเหมือนเพื่อนเราโตขึ้นมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดีใจที่เราได้ร่วมทำการแสดงในซีรีส์เรื่องนี้กับเพื่อนครับ
บัตรเจ้าเมืองเป็นไงให้ผมให้เดาแล้วกันฮะไม่ต่างตัวละครลับขนาดตัวละครลับครับแต่เชื่อว่าสร้างสีสันแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีละง่ายมากนี่พี่ฟิวบอกแล้วว่าง่ายมากแคบสำหรับเพลงแต่จริงมันไม่ง่ายนะครับภาษายากมากชื่นชมจริงๆเพราะว่าผมอ่ะไม่ได้ไปแบบถ่ายประจำเหมือนเพื่อนขนาดนี้ผมจะเป็นตัวละครลับเหมือนกันแต่พอเราได้ลองอ่านบทที่เป็นพีเรียดครั้งแรกเนี่ยแล้วเราเล่นปุ๊บเรารู้เลยว่าโอ้โหเพื่อนเรานี่ต้องแบบทำกันบ้านหนักมากกว่าที่จะทำกันออกมาสมูทขนาดนี้ชื่นชมครับชื่นชมทุกคนทุกคนจริงอีกหนึ่งเรื่องมาพี่ภูมิมาพี่ภูมิสวัสดีครับภูมินะครับรับบทเป็นปานอดครับเป็นเบสตี้ของท่านหญิงอันนี้นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกน้องมือขวาวะเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องมากกว่าที่จะคอยช่วยอันนี้ในสิ่งต่างๆเนาะตอนอยู่ที่อังกฤษนะครับเพราะว่าเจอกันครั้งแรกที่นั่นแล้วบทปานอดเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเจ้าสำลานะขี้เล่นก็คอยโดนอันนี้แกล้งอยู่ตลอดด้วยใครแกล้งก็อันนี้นะชอบแกล้งปานอดครับเพราะว่าไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นคนหน้าแกล้งหรือเปล่าก็เลยโดนแกล้งบ่อยๆนะก็อยากฝากติดตามเนี่ยครับสำหรับตัวละครปานอดครับขอบคุณพี่คิวอีกทีสิฮะทุกคนบอกว่ายากหมดเลยอ่ะพี่คิวทำยังไงดึงความศักยภาพของแต่ละคนออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆบอกว่าทุกคนมีความเป็นนักแสดงในตัวแหละครับเพียงแต่ว่าแค่ต้องศึกษาทุกคนว่าเขามีความชอบอะไรเขามีอะไรและเขามีสิ่งไหนที่มันจะเหมือนกับตัวละครที่เรากำลังจะให้เขาเป็นพอทำงานกับเด็กรุ่นใหม่ๆอ่ะฮะจริงๆมันจะไม่สามารถใช้กับทุกเรื่องได้อ่ะเราต้องศึกษาพวกเขาก่อนเหมือนอย่างแบบน้องเบคหรือน้องปีนก็ต้องได้คุยกันถึงแม้แต่ครั้งเดียวก็ตามแล้วก็พยายามจะดึงว่าเขามีอะไรเขามีสิ่งที่เขาเป็นยังไงบ้างที่มันเหมือนกับอนินกับปีนซึ่งตรงเนี้ยแต่อย่างนึงที่บอกก็คือผมจะบอกเสมอว่าพอมันเป็นพีเรียดแล้วอ่ะสิ่งนึงที่เจออย่างแรกคือภาษาแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าแบบพอเราเริ่มคุยพูดกับมันทุกๆวันอ่ะมันจะเริ่มเข้าปากแล้วมันจริงๆมันเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนเขาพูดกันซึ่งตรงนี้มันคือต้องอาศัยความพยายามแล้วเราก็ไปเห็นใน iPad เขาหรืออะไรก็ตามเรามีความรู้สึกว่าแบบทุกคนมีความพยายามอ่ะนะพอมันมีความพยายามปั๊บอ่ะเราคนทำเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ดีใจภูมิใจแล้วก็บอกกับทุกคนว่าแบบมันต้องจับมือไปด้วยกันเรื่องนี้แล้วมันจะไม่ทิ้งใครคนใดคนหนึ่งเลยเพราะทุกคนเป็นตัวละครเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งซึ่งเนี้ยผมณตรงเนี้ยผมก็ต้องชื่นชมพวกเขาทุกคนที่มันทำให้เวลาเราเข้าไปห้องตัดอ่ะเราเห็นว่ามันมีความพยายามสูงมากในการจะผ่านแต่ละฉากไปเหมือนอย่างที่เขาบอกจริงๆผมรู้สึกแบบภูมิใจตัวเองมาเลยทำให้เขาถือว่ามันยากกันมากๆแต่ที่เขาผ่านมาได้ครับยิ่งในฐานะผู้กำกับมันเห็นมันมีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าแต่ละช็อตแต่ละซีนแต่ละภาพรวมของซีรีส์มันจะเป็นยังไงครับเรื่องนี้ได้อย่างดังที่เราคิดไว้ไหมครับพี่ดังใจครับคือมันอาจจะไม่ใช่แบบว่ามันต้อง 100% ในทุกๆฉากแต่ผมเชื่อว่าในทุกๆฉากที่เกิดขึ้นน่ะมันดีมาในณเวลานั้นอยู่แล้วอ่ะผมรู้สึกเขาตั้งใจเต็มที่บางวันผมเชื่อว่าทุกคนมันจะแบบมาพร้อมไม่เท่ากันหรอกนะแต่แค่บอกทุกคนว่าทำให้มันเต็มที่วันนี้แล้วพอทำได้จ้ะแล้วที่เหลือก็ปล่อยไปแล้วเริ่มซีนต่อไปตรงนี้ผมรู้สึกว่าพวกเขาก็ตั้งใจเต็มที่ครับมีความพยายามเต็มที่แล้วก็ภาพได้อย่างที่เวงคิดไว้วันนี้ตัดงานให้พี่เชดูมีความสุขและทุกคนคิดว่าทุกคนก็ได้มีความสุขสาวๆนะคะสำหรับวันนี้เราจะได้ดูวีดีโอของแฟนก็ตื่นเต้นมากอยากดูแล้วอยากดูอยากเห็นเหมือนกันว่าแบบพอมันเป็นไฟนอลที่เราแบบแค่เห็นจริงคิวที่ถ่ายอ่ะอยากได้ดูแล้วอยากรู้ว่ามันจะอะไรยังไงต่อกันยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะได้ดูมาก่อนแล้วใช่ไหมคะหรือว่าจริงๆไม่ได้ดูแบบเต็มฟูลขนาดนั้นเพราะว่าอย่าง EP 1อ่ะฟีนอ่ะไปอัดเสียงค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ได้ดูแค่เฉพาะซีนที่เราต้องไปอัดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาเก็บมาดูพร้อมกับแฟนๆพอดีว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยความพิเศษในวันนี้นะคะนอกจากดูก็มีเพลงประกอบอะไรเล็กน้อยมีเพลงประกอบที่จะได้ฟังกันสดๆด้วยจากพี่แก้มด้วยแล้วก็มีโชว์จากพวกเราทุกคนเลยค่ะพี่เชนฝากอะไรก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ติดตามรับชมซีรีส์เดอะรอยัลปิ่นพักของเราด้วยนะฮะว่าเฮ้ยเราจะนำเสนอในซีรีส์แซฟิกนะฮะในรูปแบบของพีเรียดนะครับความละมุนละไมความรัก
ของอิสตรีชนชั้นสูงทั้งสองท่านนะครับว่าจะผ่านอุปสรรคเรื่องราวไปได้ยังไงเราจะสอดแทรกวัฒนธรรมไทยเข้าไปในรูปแบบไหนยังไงติดฝากติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ